สร้างเหตุผลที่ทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติไทย0-2ในรอบ4ทีมสุดท้ายทีมชาติลาวสุดอายุบ่เกิน23ปีที่ไปแข่งขันบันเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนที่ประเทศกัมพูเจียซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายโดยการชนะมาเลเซียในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2นัดสกอร์รวม4-1ถึงอย่างไรก็ตามการที่ได้เข้ามาเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นครั้งทำอิฐในประวัติศาสตร์ของวงการทีมชาติลาวก็ต้องมาพบศึกหนักกับทีมชาติไทยซึ่งเป็นทีมที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นทีมหนึ่งที่ดีที่สุดในอาเซียนส่วนผลการแข่งขันแม้ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติลาวเข้าไปรอบชิงชนะเลิศได้สำหรับรูปเกมของทั้ง2ทีมก็ถือว่าสู้ซี่กันแต่ก็ต้องมีทีมเดียวเท่านั้นที่เข้ารอบโดยทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำ1-0ในนาทีที่14และได้ประตูที่2จากจุดโทษในนาทีที่52จบเกมด้วยสกอร์0-2วิดีโอนี้กรรมการจะมาวิเคราะห์3เหตุผลที่ทีมชาติลาวบ่สามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เหตุผลที่1ทีมชาติลาวได้ประสบผลสำเร็จแล้วในรายการนี้สำหรับเป้าหมายของครูฝึกทีมชาติลาวที่เข้ามารับหน้าที่คุมทีมใหม่นี้ก็ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะพาทีมชาติลาวเข้ารอบ4ทีมให้ได้ก่อนการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มขึ้นเมื่อทีมชาติลาวเข้ารอบ4ทีมได้ตามเป้าแล้วการที่จะได้เข้าไปถึงรอบชิงนั้นก็แม้นผลกำไรและประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ของทีมและก็แม้นความปรารถนาของนักกีฬาเองรวมไปถึงแฟนบ้านทั่วประเทศแต่ในเกมพบกับทีมชาติไทยไมเคิลไวท์ก็เลือกที่จะปรับตำแหน่งการลิ้นให้นักกีฬาทุกคนได้รับโอกาสลงมาสัมผัสเกมระดับภูมิภาคและเก็บประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมใน4เกมที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาที่จะมาถึงนี้โดยเริ่มตั้งแต่ผู้รักษาประตูได้เปลี่ยนจากแก้วอุดรเป็นผู้นินสัญญาซอนแอดเวียงคำอินทจักรศรีสุพรรณทองสมัยปินนล้อมและตัวสำรองคนอื่นๆบ่ว่าจะเป็นบุญมีปินแก้วที่ประจันคำใบอ่อนอนุสักล่วงอามาตย์ซึ่งนักกีฬาทุกคนก็ได้ทุ่มเทและสู้อย่างเต็มที่เหตุผลที่สองนักเตะทีมชาติลาวบ่เด็ดขาดและจบเกมบ่ได้ถ้าหากเบิ่งรูปเกมก็ถือว่าทีมชาติลาวบ่ได้เป็นรองทีมชาติไทยทั้ง2ทีมได้สู้กันอย่างสนุกผัดกันบุกผัดกันหับแต่ทีมชาติลาวโชคบ่ดีมาเสียประตูไวโดยการออกมาตัดบานของผู้รักษาประตูผู้นินสัญญาซอนผิดพลาดและก็มาเสียจุดโทษอีกส่วนตำแหน่งของกองกลางในเกมนี้ถือว่าลิ้นได้ดีโดยเฉพาะผู้เวียงภูมิสวัสดิ์และจันทวีไสยคุณทุมพรส่วนตัวบุกในเกมนี้บุญพระจันทร์บุญกองแม้นถูกกองล่างทีมชาติไทยประกบแบบจับตายเป็นพิเศษแต่บุญพระจันทร์ก็พยายามลิ้นทุกจังหวะทุ่มเททุกโอกาสเพื่อหยาดไสยชนะสมกับที่ได้หับเป็นบทบาทกัปตันทีมแต่ก็บ่สามารถจบสกอร์ได้รวมถึงคนอื่นๆและตัวสำรองที่ลงมาอาจเป็นเพราะนักเตะหลายคนอายุยังน้อยยังบ่มีประสบการณ์เพียงพอถึงว่าชุดนี้จะเป็นชุดอยู่23แต่นักกีฬาทีมชาติลาวส่วนหลายก็มีอายุเพียงแต่18ถึง21 22ปีและนี่ก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ทำอิฐของครูฝึกชาวเยอรมันที่มาสร้างหากฐานทีมชาติลาวขึ้นใหม่เชื่อว่านักเตะทุกคนอาจจะได้ประสบการณ์อันล้ำค่าในการแข่งขันครั้งนี้บ่หลายก็น้อยที่จะไปพัฒนาในอนาคตให้เป็นทีมชาติสุดใหญ่ที่สู้กับทีมชาติอื่นในอาเซียนได้และเหตุผลสุดท้ายทีมชาติไทยมาดีกว่าถึงว่าในรายการนี้ทีมชาติไทยบ่ค่อยให้ความสำคัญปานใดโดยส่งนักเตะชุดยู19เพื่อมาเก็บประสบการณ์แต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยนั้นมีพื้นฐานโครงสร้างกีฬาบันเตะที่ดีบ่ว่าจะเป็นชุดใดถือว่านักเตะไทยนั้นมีความสามารถสูงโดยชุดนี้ทุกคนในทีมดิ้นได้อย่างสม่ำเสมอบ่ค่อยเห็นจังหวะที่ผิดพลาดสามารถคุมเกมได้พอได้มีโอกาสก็สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์หลังจากจบเกมนี้แล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทีมชาติไทยเขาให้ความสำคัญต่อนักกีฬาทุกชุดเพื่อสร้างโครงสร้างที่ดี
ในการที่จะก้าวขึ้นไปสู่สุดใหญ่เพื่อหับใส่ศาสตร์ต่อไปซึ่งทีมชาติลาวอาจจะได้เก็บประสบการณ์เป็นตัวอย่างในการพัฒนาวงการกีฬาบันเตะของลาวก่อนเกมดังกล่าวนี้มันเฮ็ดให้เฮาเหียนฮู้หลายๆอย่างโดยเฉพาะแฟนบ้านชาวไทยที่คอมเมนต์ให้กำลังใจทีมชาติลาวอยากให้ทีมชาติลาวชนะทีมชาติของตนเองเพื่อวังอยากให้วงการกีฬาบันเตะของประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาซึ่งพวกเฮาชาวลาวก็รู้สึกยินดีหลายที่ได้ยินแบบนี้จากการที่จะเป็นการต่อสู้เพื่อไซสนะแต่กลับเป็นการแข่งขันเพื่อมิตรภาพของทั้งสองประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันดังคำวอลที่ว่าโลกของฟุตบอลมันมีมากกว่าฟุตบอลโลกของฟุตบอลมันสวยงามเสมอหลังจบเกมถึงทีมชาติลาวจะบ่ได้เข้าไปหอดหอบสิ่งชนะเลิศแต่แฟนบ้านลาวก็บ่ได้เสียใจเพราะนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาภายใต้การคุมทีมของคู่ฝึกชาวเยอรมันการที่ได้เข้าไปลิ้นในหอบ4ทีมบ่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามก็ถือว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติลาวประสบผลสำเร็จแล้วและเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าทีมชาติลาวชุดนี้จะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วพบกันใหม่ในกีฬา4เกมที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้และนี่ก็เป็นการวิเคราะห์3เหตุผลที่ทีมชาติลาวบ่สามารถเข้าไปหอดหอบสิ่งชนะเลิศของซองกรรมการและท่านผู้ชมเดคิดว่าย้อนเหตุผลใดแด่ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในใต้คอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องอย่างนั้นก็อย่าลืมกดติดตามซองกรรมการเป็นซองที่จะนำเอาการเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบันเตะลาวมาเล่าสู่ฟัง